ประเด็นที่จะเรียนจะนำเสนอวันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกับอาจารย์สุรชาติแล้วก็อาจารย์ชุมพรนะคะคือฉันจะพูดถึง2ประเด็นหลักก็คือว่าโอกาสของไทยในครั้งนี้เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็จะพูดถึงว่าอยากจะมองว่าสิ่งที่เราเผชิญกันทุกวันนี้ซึ่งจะเสี่ยงกับการเสียพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคะคราวนี้เวลาที่เราพูดถึงประเด็นแรกเนี่ยโอกาสแพ้ชนะของไทยในจุดนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะคือที่จริงเนี่ยการที่รัฐบาลเนี่ยนะคะเปิดให้มีการถ่ายทอดการแถลงเป็นคดีครั้งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีทำให้ผู้คนก็ตื่นตัวเข้ามาร่วมรับฟังกันมากขึ้นนะตอนแรกก่อนที่จะมีการเริ่มแถลงเนี่ยนะนี่ก็ว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าคงจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงต่างๆอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลเพื่อไทยขณะนี้จริงๆแล้วก็อยู่ในภาวะที่หวาดผวาเรื่องนี้พอสมควรนะคะเพราะว่าก็รู้อยู่ว่ามีกลุ่มชาตินิยมในจ้องที่จะเอาประเด็นนี้เนี่ยเล่นงานรัฐบาลหาว่าไทยแพ้และเสีย 4.6 ตารางกิโลเมตรฉะนั้นก็ถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้ามารับรู้นะคะรับฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยด้วยตัวเองแล้วก่อให้เกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้แต่ว่าปรากฏว่าเมื่อเราเห็นบรรยากาศของการรับฟังรับชมการแถลงเป็นคดีที่แล้วเนี่ยคิดว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่คาดไม่ถึงคิดว่าความรู้สึกของการที่เราชนะแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นกระแสการรอว่าจะชนะรอที่จะเฉลิมฉลองนะคะกับผลของคดีนี้อีกซึ่งที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้คำว่าชนะไม่ได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยมันมีอยู่สำหรับดิฉันเนี่ยคือมันมีอยู่2อย่างทั้งนั้นเสมอตัวหรือไม่ก็แพ้นะคะซึ่งท่านทูตพิรชัยเนี่ยตอนที่ท่านเดินทางกลับมาแล้วให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเนี่ยท่านพูดถึงว่าโอกาสของแนวทางที่ศาลจะตัดสินในกรณีนี้เนี่ยท่านบอกว่ามีอยู่4แนวทางนะคะคือ1ศาลไม่รับคำร้องของกัมพูชาที่ขอให้ศาลตีความ2ศาลตัดสินเข้าข้างกัมพูชา3ศาลตัดสินเข้าข้างไทย4ศาลตัดสินกลางๆนี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าหมายถึงอะไรแน่เพราะว่านักข่าวก็ไม่ถามให้ละเอียดนะคะว่าเอ๊ะแต่ละข้อนี่มันหมายถึงอะไรโอเคข้อแรกจะชัดเจนว่าศาลไม่รับคำร้องนะคะเพราะศาลบอกว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีเนี่ยไม่คือบอกว่าไม่ได้มีข้อพิพาทกันในการตีความคำพิพากษาดังที่อาจารย์ชุมพรได้อธิบายให้ท่านทราบแล้วนะคะฉะนั้นก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับไปแก้ไขปัญหาด้วยกลไกทวิภาคีนะคะเพราะว่าก็มีคณะกรรมการปักปันเขตแดงตัวเองอยู่ก็ไปใช้กลไกนี้ซะนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลที่จะพิจารณานะคะซึ่งถ้าศาลตัดสินให้ตามนี้เนี่ยก็ถือว่าไทยเสมอตัวนะคะแต่คนทั่วไปเนี่ยคิดว่านี่ฉันเดาบรรยากาศออกว่าพอถึงปลายปีถ้าเกิดว่ามีคำพิพากษามาเนี่ยมีคำตัดสินมาแล้วศาลบอกไม่รับคำร้องก็ใช้ชัยโยกันโห่ร้องกันนะคะทีมกฎหมายก็จะบอกว่าเราประสบความสำเร็จในการที่จะทำให้ศาลเห็นว่าศาลไม่มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนี้ไม่รับคำร้องแต่พอประสบความสำเร็จผู้ก็ตีความว่าเราชนะเลยเถิดไปถึงขนาดว่าเราจะได้ 4.6 ตารางกิโลเมตรมาเป็นของไทยเราจะได้พระวิหารกลับมาเป็นของไทยนะคะที่ว่าจะมีคนตีความในลักษณะนี้จริงๆไม่ใช่นะคะถ้าศาลบอกว่าไม่รับคำร้องเนี่ยพื้นที่พิพาทก็ยังเป็นพื้นที่พิพาทอยู่เพราะศาลไม่ได้พูดเรื่องเส้นเขตแดนนะคะไม่รับเลยแล้วก็นะคะฉะนั้นนี่คือว่าต้องทำความเข้าใจฝากสื่อมวลชนด้วยเรื่องนี้ถ้าศาลไม่รับคำร้องไม่ได้หมายว่าเราได้ 4.6ยิ่งพระวิหารยิ่งไม่มีสิทธิ์นะคะกลับไปอ่านคำแถลงของทีมกฎหมายไทยในครั้งนี้พูดหลายครั้งหลายหนว่าไทยยอมรับว่าพระวิหารอยู่ภายใต้ในแดนของกัมพูชานะคะคราวนี้ในทัศนะของดิฉันเนี่ยนะคะที่บอกว่าดิฉันมองว่ามันมีโอกาสที่จะเสมอตัวหรือไม่ก็แพ้นะคะสองอย่างคือแพ้คือศาลอาจจะรับตีความก็ได้ซึ่งดิฉันอยากจะอธิบายให้ฟังว่าที่มองว่าแพ้นี่คืออะไรที่มองว่าเสมอตัวเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรมารองรับนะคะดิฉันไม่ฟันธงว่าจะเป็นอะไรหนึ่งเนี่ยมองว่ามันทั้งสองด้านนี่มันเป็นไปได้พอๆกันเพราะมันมีข้อให้พิจารณาได้ทั้งสองด้านนะคะคราวนี้คือ
ศาลไม่รับคำร้องของกัมพูชาเนี่ยนะคะอาจารย์ชุมพรได้อธิบายอย่างละเอียดแล้วเพราะศาลก็จะบอกว่าศาลผู้วิชัดเจนในปี2505หรือ1912ว่าศาลจะไม่พิจารณาเรื่องเส้นเขตแดนแต่ว่าการพูดถึงเส้นเขตแดนในแผนที่ที่ศาลระบุไว้มันเป็นส่วนของเหตุผลที่จะมารองรับคำตัดสิน3ข้อซึ่งเป็นส่วนของข้อบังคับที่จะทั้ง2ฝ่ายต้องเป็นปฏิบัติตามนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเข้าใจเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงเข้าใจกันแล้วนะคะแต่ว่ามันมีแง่มุมเหมือนกันที่เราต้องคิดนะคะว่าศาลอาจจะรับก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ชุมพรด้วยนะคะเพราะว่าในทัศนะของดิฉันเองเนี่ยเมื่อไปอ่านคำแถลงของฝ่ายกัมพูชาที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะที่นี้ก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถที่จะนั่งฟังโทรทัศน์3ชั่วโมงได้โดยแบบโดยไม่รู้ไปไหนนะคะหรือว่าไม่ขาดสมาธิฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คือใช้วิธีการอ่านเอกสารมากกว่าเน้นพบว่ามันมีข้อมูลที่ชี้เห็นถึงข้อพิพาทในการตีความของศาลในปี2505อยู่นะคะไทยบอกว่าไม่มีความขัดแย้งกัมพูชาเนี่ยไม่เคยคัดค้านการที่ในปี2505เนี่ยไทยไปตั้งรั้วลวดหนามขึ้นมานะคะแล้วก็เจ้าเสียนู้นเนี่ยก็ได้เสด็จขึ้นไปเยือนแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมากบอกเพียงว่าไม่กี่เมตรเองไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นประเด็นแล้วก็ไม่มีการประท้วงแต่ว่าเมื่อไปอ่านเอกสารโต้แย้งของฝ่ายกัมพูชาแล้วเนี่ยเขาบอกเขาคัดค้านหลายครั้งหลายหนนะคะในการคัดค้านเหล่านั้นเนี่ยเขาใช้คำว่าไทยเนี่ยรุกรานดินแดนของเขาตลอดนะคะแล้วก็การคัดค้านเนี่ยหลายกรณีมันมีลายลักษณ์อักษรที่ชี้ว่าเขาประท้วงอยู่นะคะเช่นสมเด็จเสียนู้นเนี่ยในฐานะประมุขของรัฐในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ประท้วงในระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ที่อำเภอจอมกระสานนะคะเมื่อวันที่4มกราคม1913นะคะแล้วก็หลังจากที่ท่านเสด็จลงมาจากการไปเยือนพระวิหารแล้วเนี่ยก็ได้มีการแถลงการประท้วงอีกนะคะว่าไทยเนี่ยไม่ยอมรับคำพิพากษาของศาลนะคะแล้วก็รุกรานล้วนหนานที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการรุกรานกัมพูชาเจ้าสีหนุเนี่ยกล่าวกับตัวแทนของชาวต่างชาติเนี่ยนะคะเช่นกับตัวแทนของสถานทูตฝรั่งเศสนะคะซึ่งเขาก็บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไทยเนี่ยไปรุกรานดินแดนเขานะคะไม่ยอมรับคำตัดสินล้วนหนานที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็เอากำลังทหารเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ยังมีคำสั่งอีกว่าถ้าใครลุกล้ำเข้ามาให้ยิงได้เลยนะคะซึ่งก็มีคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเนี่ยสั่งออกมาเช่นนั้นนะคะเขากัมพูชาพูดถึงกรณีเจ้านรดมคันทนเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีของเขมรในขณะนั้นก็ยังได้ประท้วงยื่นจดหมายต่อเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อปี1966นะคะด้วยนะคะยังมีเหตุการณ์ที่จริงแล้วเนี่ยดิฉันลิสต์ไว้เยอะนะคะคือให้นั่งอ่านเอกสารแล้วก็ลิสต์ออกมาเนี่ยได้ประมาณ10จุดนะคะที่ลิสต์ออกมาให้ท่านดูในนี้เนี่ย2หน้าเนี่ยมันยังไม่จบนะคะถึงรายละเอียดที่กัมพูชาเนี่ยประท้วงนะคะคือพอเกิน10จุดนี้ท่านก็ขี้เกียจจดแล้วก็นั่งอ่านไปเฉยๆนะเช่นเขาพูดถึงกรณีเอกสารที่นายนิวกัสซิงซึ่งเป็นตัวแทนที่ของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะซึ่งได้ส่งนายกัสซิงเนี่ยเข้าไปเพื่อให้เป็นตัวกลางในการเจรจาเป็นตัวการในการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยค่ะหลังจากศาลที่มีคำตัดสินออกมาแล้วเนี่ยในกัสซิงเนี่ยก็ได้ทำบันทึกข้อความนะคะลงวันที่25พฤศจิกายน2505ถึงเลขาธิการ UN รายงานไปนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับทัศนะของไทยที่ไทยปฏิบัติต่อคำพิพากษานะคะแล้วกัมพูชาก็มองว่าไทยเนี่ยเป็นผู้แพ้ที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นะคะข้าไปตั้งรั้วลวดหนามขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะหนังสือของทางทูตฝรั่งเศสที่ส่งรายงานเข้าไปยังรัฐบาลฝรั่งเศสที่ปารีสก็ระบุข้อความเหล่านี้นะคะทัศนะกัมพูชาที่ไม่เห็นด้วยนะคะเขาเคยทำหนังสือบันทึกความช่วยจำนะคะฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาและรัฐมนตรีต่างประเทศในปี2505ทำบันทึกความช่วยจำเนี่ยส่งให้รัฐบาลไทยนะคะแล้วก็กล่าวถึงเรื่องไอ้ขอบเขตรั้วหนามที่ไต่ไปตั้งไว้ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามคำตัดสินนะคะเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นข้อมูลที่สื่อมวลชนไทยไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในคำแถลงปิดของฝ่ายไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้
แต่ยังไม่แน่ใจว่าศาลจะให้น้ำหนักกรณีไหมเพราะว่ามันมีลายลักษณ์อักษรที่เขาระบุหลายครั้งว่าเขาทำเป็นลักษณ์อักษรเป็นบันทึกซึ่งเขาทำให้คนต่างชาติได้รับรู้นะคะแล้วก็เป็นบันทึกมีฉบับหนึ่งก็ส่งไปที่ประธานของประธานของ UNSC นะคะUNSC นี่คือ UN Security Council นะคะพูดถึงจุดยืนของกัมพูชาที่มีต่อไทยในเรื่องนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยคิดว่านี่เป็นข้อมูลที่คิดว่าถ้าเราไม่สนใจเนี่ยมันอาจจะมีแนวโน้มที่เราจะมองว่าศาลจะพิจารณาตามคำร้องของไทยได้ว่ามันไม่มีข้อพิพาทอยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันจะชุมพรว่าแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานเพียงพอไหมที่จะถือว่ามันมีความขัดแย้งในการตีความอยู่แล้วเขาไม่เคยยอมรับเส้นลวดหนามของเรานะคะแล้วเขาก็ส่งเอกสารทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยนะคะแนบไปในคำโต้แย้งของเขาด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นมิติที่มองว่าก็มีโอกาสที่ศาลจะรับตีความคำขอของกัมพูชาได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีอีกมิติหนึ่งที่ไทยขอให้ศาลพิจารณาที่จะไม่รับคำร้องด้วยนะคะคือเวลาที่เราพูดถึงศาลโลกเนี่ยมันมีศาลโลกเนี่ยนะคะบทบาทหน้าที่สำคัญก็คือการเป็นเครื่องมือในการสร้างสันติภาพระหว่างประเทศนะคะซึ่งไทยก็เน้นจุดนี้ด้วยนะคะในคำแถลงปิดของทูตวิรชัยเนี่ยได้พูดถึงว่าถ้าศาลตัดสินเส้นเขตแดนตามคำร้องกัมพูชาเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาระหว่างไทยกัมพูชามากกว่าที่สร้างสันติภาพนะคะกรณีแผนที่ที่คุณเอลิน่ามิรองเนี่ยนำเสนอหลายฉบับที่ให้ดูเนี่ยนะคะเป็นแผนที่ที่ไปจ้าง International Boundary Research Unit ของอะไรหน่วยงานที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเส้นเขตแดนระหว่างประเทศเนี่ยนะคะของหมายชื่ออะไรโดยเริ่มทำเนี่ยนะคะแผนที่เหล่านี้เนี่ยมันไม่ในทัศนะนี้ฉันมันไม่สามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานที่จะมาลบล้างสถานะของแผนที่1ต่อ2แสนนะคะที่เราชอบเรียกหนึ่งของแสนเจงจริงแล้วมันมีชื่อที่เป็นทางการของมันอยู่ซึ่งอาจารย์สุรชาติได้บอกไปแล้วนะคะคือแผนที่ของนักกรรมการปักปันผสมสยามและอินโดจีนฝรั่งเศสนะคะชื่อมันเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็นชื่อที่เกิดจากผลงานร่วมระหว่างสยามและฝรั่งเศสนะคะไม่ใช่แผนที่ฝรั่งเศสที่เราชอบเรียกกันหรือไม่ใช่แผนที่1ต่อ2แสน1ต่อ2แสนมันคือสเกลนะคะแต่นี่มันไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการแต่เป็นชื่อที่คนไทยคุ้นเคยกันคือแผนที่ที่คุณมีรองเสนอออกมาเยอะแยะหลายอันเนี่ยยังคิดว่ามันไม่สามารถที่จะเข้ามามีสถานะทางกฎหมายได้ในการพิจารณาแต่มันมีความหมายทางการเมืองบางอย่างที่ชี้เห็นว่าถ้าศาลรับคำร้องของกัมพูชาแล้วตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนนะคะตัดสินว่าไทยจะต้องถอนทหารออกไปจากวิซินิตี้ซึ่งวิซินิตี้จะต้องเป็นไปตามเส้นเขตแดนที่ปรากฏในแผนที่มันจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในการปักปันเขตแดนนะคะไม่ใช่แค่จุดที่พระวิหารแต่ว่าพื้นที่บริเวณเทือกเขาดงรักทั้งหมดซึ่งก็จะก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเพราะว่าแผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยมันไม่มีความถูกต้องแม่นยำเมื่อเอามาทาบกับพื้นที่จริงแล้วมันจะก่อให้เกิดปัญหามากนะคะซึ่งอันนี้ในใครๆก็รู้นะคะเพราะว่าแผนที่ที่ทำขึ้น100ปีให้หลังเนี่ยยังไงเทคโนโลยีมันก็ต้องดีกว่าก็ต้องมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่านะฉะนั้นเนี่ยมันมีนัยยะในทางการเมืองที่จะให้ศาลพิจารณาว่าอย่ารับคำร้องนะคะเพราะมันแทนที่มันจะก่อให้เกิดสันติภาพเจรจากันได้มันจะก่อให้เกิดความวุ่นวายมากกว่านะคะแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยกัมพูชาก็ใช้เหตุผลเรื่องสันติภาพเช่นกันในการขอให้ศาลเนี่ยพิจารณาตัดสินเรื่องนี้นะคะเพราะกัมพูชาก็บอกว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนั้นแต่ปี2505มันไม่เคยมีความเห็นร่วมกันว่าไอ้คำว่า vicinity หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงของปราสาทเนี่ยมันคืออะไรแล้วก่อให้เกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกัมพูชาเอาพระวิหารไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะก่อให้เกิดการปะทะบริเวณชายแดนหลายครั้งหลายคราวนะฉะนั้นก็เห็นความจำเป็นที่ศาลจะต้องทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดสันติภาพในพื้นที่ชายแดนตรงนั้นซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะมองว่าแนวทางในการสร้างสันติภาพคืออะไรปล่อยให้มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนคุณไปเจรจากันเองใช้กลไกของสองประเทศหรือ
ตัดสินให้มันชัดเจนไปเลยว่าคืออะไรนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยังมองใหญ่ใจชุมพรว่าประเด็นทางการเมืองอย่างเดียวมันไม่สามารถที่มีน้ำหนักในการที่จะตัดสินได้มันเป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งเท่านั้นในที่สุดแล้วมันต้องกลับไปอิงอยู่กับประเด็นทางกฎหมายเป็นหลักนะคะโอเคมีอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับที่ท่านทูตสุรชัยวีรชัยพูดถึงเนี่ยนะคะว่าศาลอาจตีความเข้าข้างไทยเนี่ยนะคะดิฉันก็เดาเอานะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านหมายถึงอะไรแน่ดิฉันเดาเอาว่าตีความเข้าข้างไทยที่นี้เนี่ยนะคะไทยอาจจะมีความหวังว่าศาลอาจจะรับตีความแต่ว่าการกำหนดพื้นที่ใกล้เคียงหรือ vicinity นั้นเป็นไปตามที่ไทยกำหนดนะคะก็คือไปตามรั้วเส้นรั้วลวดหนามที่ไต่ตั้งขึ้นมาในปี2505นะคะซึ่งไทยเองก็ได้นำเสนอนะคะล่าสุดเนี่ยไทยก็ได้ทำแผนที่มีแผนที่ซึ่งไทยได้ทำเสนอไปแล้วนะคะถึงว่าเส้น vicinity เส้นขอบเขตใกล้เคียงที่ไทยเห็นว่าควรจะเป็นนะคืออะไรก็คือจริงๆก็คือเส้นรั้วลวดหนามนะคะที่ไทยกำหนดไว้ซึ่งมันมีเนื้อที่อยู่ประมาณแค่.28 ตารางกิโลเมตรแค่นี้นะคะนี่คือแผนที่ที่ไทยได้ยื่นเสนอไปตามคำขอของผู้พิพากษาจากประเทศโซมาเลียนะคะผู้พิพากษายูซุฟซึ่งบอกให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำเส้นที่บอกว่า vicinity เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยแค่ไหนอย่างไรไทยก็ไทยทำแผนที่นี้ไปให้นะคะซึ่ง 0.28 ตารางกิโลเมตรนะคะไทยอาจจะหวังว่าถ้าผู้พิพากษาเนี่ยจะตีความเนี่ยนะคะก็อาจจะตีความในลักษณะที่ทำให้vicinity เนี่ยเป็นไปตามที่ไทยกำหนดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยนะคะเวลาที่ฟังการโต้แย้งกันในศาลในครั้งนี้เนี่ยคิดว่าประเด็นหนึ่งที่ทำให้หลายท่านเองซึ่งไม่เคยคิดเรื่องมาก่อนแล้วก็ได้เห็นเรื่องนี้คิดว่าไทยทำได้ดีคือการพยายามโต้แย้งว่า vicinity นั้นมันต่างกับคำว่า territory คำว่าเขตแดนนะคะ vicinity ในเซนส์ของภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีต้องมีขนาดเล็กกว่าคือหมายถึงพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็กลับย้อนกลับไปประเด็นแรกที่ฉันพูดอีกว่า vicinity นั้นนะคะเส้นที่กำหนดเส้นเขตแดนใกล้เคียงเนี่ยมันไม่สามารถกำหนดได้โดยลำพังกัมพูชาโต้แย้งมาตลอดว่าเป็นการกำหนดของไทยโดยลำพังเขาไม่เคยยอมรับนะคะที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นมันจะต้องเกิดจากการยอมรับทั้งสองฝ่ายคราวนี้ถ้ามันเกิดจากการกำหนดแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะซึ่งกัมพูชายังเน็บให้ด้วยนะคะว่าจริงแล้วกำหนดฝ่ายเดียวตอนกำหนดแรกๆไทยก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปจะเอาเส้นไหนเพราะว่ามีการเสนอให้ครม.พิจารณาเนี่ยสองแผ่นนะเป็นแผนที่สองแผ่นแล้วครม.ก็เลือกเอาแผนที่ให้พื้นที่ที่มีพื้นที่ให้กัมพูชาน้อยนะโดยที่ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์ลงไปว่าวิธีการขีดเส้นอันนี้เนี่ยเกิดจากอะไรนะวางอยู่บนหลักการอะไรคราวนี้ถ้าศาลจะพิจารณาเรื่องเส้น vicinity นี้เนี่ยนะคะมันก็ต้องมีหลักการที่ชัดเจนอยู่จะใช้หลักการอะไรล่ะนะคะรั้วลวดหนามหรอกัมพูชาก็บอกว่าไม่เขาไม่ยอมรับอะสิ่งที่กลัวก็คือว่ามันจะกลับไปอิงอยู่กับเรื่องเส้นเขตแดนตามแผนที่หรือไม่นะคะคือเพราะว่าตัวกัมพูชาเนี่ยนะคะเขากำหนดไว้แล้ววิสินตี้ของเขาเป็นไปตามเส้นเขตแดนที่ปรากฏในแผนที่นะคะซึ่งรวม 4.6 ตารางกิโลเมตรเข้ามาทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่านี่เป็นสิ่งที่น่ากังวลว่าถ้าศาลบอกว่าต้องกำหนดวิสินตี้แต่ต้องมีหลักการที่ชัดเจนหลักการที่ชัดเจนเนี่ยเท่าที่ผ่านมาที่เราเห็นอยู่อันเดียวเวลาที่พูดถึงเรื่องเขตแดนเนี่ยมันอยู่ในคำพิพากษาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนที่ปรากฏอยู่ในแผนที่1ต่อ 200,000 นะคะมีบางท่านบอกว่าการกำหนดสมิตตี้อาจจะดูจากพฤติกรรมในการใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี2505ก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้ดูแค่เส้นรั้วลวดหนามซึ่งอันนี้ก็เถียงกันไม่ตกเองนะคะเพราะว่าจะดูจากอะไรได้บ้างกัมพูชาเขาบอกว่าเขาสร้างวัดแก้วเนี่ยนะคะวัดแก้วสิกขาจริงๆแล้วมันไม่ได้ถึงขนาดเป็นวัดนะคือก็ศาลาเล็กๆอันนั้นนะคะแล้วก็เอาพระไปตั้งไว้ตั้งแต่ปี1998ไทยก็ไม่ได้ไปคัดค้านอะไรนะคะเขามีชุมชนมีตลาดอยู่บริเวณพื้นที่ก็ไม่ได้คัดค้านอะไรแล้วเขาบอกว่าก่อนปี
ก่อนปีที่จะมีการขึ้นทะเบียนภาษาวิหารเป็นมรดกโลกปี2511ไทยก็ไม่ได้เอากองกำลังทหารขึ้นไปตั้งอยู่บริเวณนั้นแต่กัมพูชากองทหารขึ้นไปตั้งอยู่บริเวณนั้นนานแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมในการใช้พื้นที่มันไม่กระชับก็ไม่ชัดเจนแล้วก็มีบางช่วงเวลาเหมือนกันที่กองกำลังทหารของรัฐบาลที่พนมเปญเองก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปตั้งอยู่บนเทือกเขาดงรักได้นะคะโดยนั่นคือช่วงเวลาที่ตอนนั้นกองกำลังเขมรแดงยังเข้มแข็งอยู่นะคะเขาก็ขึ้นไปตั้งอยู่ตรงนั้นซึ่งก็มีฝ่ายไทยเองก็จับส่วนกองกำลังเขมรแดงอยู่ในขณะนั้นด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ลำบากนี่ว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายไทยเองก็ใจตุ้มๆต่อมพอสมควรเมื่อศาลขอให้กำหนดให้ทั้งสองฝ่ายบอกมาว่าจะวิสิทธิ์อยู่ตรงไหนถึงแม้ว่าฝ่ายไทยจะบอกว่าคำขอนี้เป็นคำขอของผู้พิพากษายูซุปท่านเดียวไม่ได้คือท่านผู้พิพากษาคือไทยก็ไปถามนะคะว่าอันนี้เป็นมติของคณะผู้พิพากษาทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าเป็นคำขอของท่านเพียงคนเดียวนะคะผู้พิพากษายูซุปก็บอกว่าท่านเป็นคนขอเองแต่ว่าเมื่อท่านได้เอกสารมาแล้วท่านก็จะแจกจ่ายให้กับผู้พิพากษาท่านอื่นๆในองค์คณะนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่ว่าเขาจะพิจารณาไหมถ้าพิจารณาคิดว่าจะลำบากนะคะเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็อยากสรุปนี้ว่าในสถานะส่วนนี้ฉันเนี่ยนะคะแนวทางที่ศาลตัดสินเนี่ยมันมี2ทางเท่านั้นคือไม่รับคำร้องกับรับคำร้องนะคะถ้ารับคำร้องขึ้นมาคิดว่าลำหนาวนะคะถ้าไม่รับคำร้องนี่แค่ว่านี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยเราไม่ต้องเสีย16ตารางกิโลเมตรเราไม่ต้องเสี่ยงกับการที่จะเกิดวิกฤตการทางการเมืองขึ้นอีกนะคะไม่ต้องเสี่ยงกับการที่มีคนเนี่ยนะคะบุกกันขึ้นไปบนพื้นที่ภาษาพิพาแล้วก่อให้เกิดการปะทะบริเวณชายแดนขึ้นอีกไม่ต้องสูญเสียชีวิตทหารชาวบ้านไม่ต้องหนีลูกกระสุนไม่ต้องหนีลูกระเบิดนะคะไม่ต้องเสียชีวิตบาดเจ็บเด็กๆไม่ต้องเสียโรงเรียนนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงตรงนี้เนี่ยคิดว่าเราไม่ควรที่จะต้องมาถึงจุดนี้นะคะเพราะว่าในปี2511เนี่ยเมื่อมันมีการออกแถลงการร่วมซึ่งลงนามโดยคุณนพดลปฐมะและนายสงอันเนี่ยนะคะมันได้ตัดเอาพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรออกไปแล้วนะคะดิฉันให้ดูตรงนี้นิดนึงแผนที่หรือแผนผังที่ให้ดูอันนี้เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาเนี่ยแนบเข้าไปในเอกสารที่ขอขึ้นทะเบียนนะคะแล้วเขาก็จัดพิมพ์ขอขึ้นทะเบียนพระวิหารเป็นมรดกโลกแล้วเขาก็จัดพิมพ์ออกมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของรัฐบาลนะคะที่ฉันเอามาจากหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งมันเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะคะในการขึ้นทะเบียนเนี่ยพื้นที่46ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันถูกตัดออกไปในเอกสารที่เอามาเนี่ยมันก็พูดไว้ชัดเจนนะว่านะคะ inscription ก็คือการขึ้นทะเบียนเนี่ยนะคะเมื่อวันที่7กรกฎาคม2008หรือ2551เนี่ยส่วนที่ขึ้นเนี่ยมันมี2โซนนะโซน1ก็คือบริเวณพระวิหารตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นสีขาวตรงนี้กับโซน2ซึ่งเป็นบัฟเฟอร์โซนตรงนี้เท่านั้นตรงนี้ไม่มีนะคะไม่ได้ถูกระบุว่าเอาไปขึ้นเป็นพระวิหารนอกจากนี้เนี่ยเมื่อดูในหน้านี้เนี่ยนะคะจะระบุอย่างชัดเจนเลยนะคะว่านะคะนี่ขอแปลแล้วกันนะคะว่าในการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเนี่ยในการประชุมของคณะกรรมการประเมินโรคครั้งที่32เนี่ยนะคะพารามิเตอร์คือไอ้เส้นที่กำหนดขอบเขตของตัวปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะมีพื้นที่เพียงแค่11เฮกตาร์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยลดลงมาจากแผนที่ที่กัมพูชายื่นเสนอในปีก่อนหน้านั้นคือในการประชุมครั้งที่31ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 154.70 เฮกตาร์มันลดลงมาอย่างมหาศาลก็คือ 4.6 ตารางกิโลเมตรมันตัดออกไปฉะนั้นพื้นที่เนี่ยนะคะซึ่งเดิมทีเคยครอบคลุมสวนหลวงทั้งหมดนะคะเบอร์1เนี่ยซึ่งเคยครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยนะคะส่วนสีเหลืองทั้งหมดถูกตัดออกไปแล้วก็มีต่อว่านะคะเช่นกันนะคะพื้นที่ส่วนที่เป็นบัฟเฟอร์โซนเนี่ยในปีในปีก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีพื้นที่อยู่ 2,612.50 เฮกตาร์นะคะแต่ว่าบัฟเฟอร์โซนเนี่ย
ที่กำหนดไว้ในกราฟิกแพลนเนี่ยนะคะหรือแผนผังที่แนบมานี้เนี่ยในการที่เสนอในการประชุมในปีที่ในปี2011หรือครั้งที่32เนี่ยมีพื้นที่เหลือเพียงแค่ 644.113 เฮกตาร์เขาระบุชัดเจนว่าขนาดนี้มันลดลงอย่างมหาศาลดิฉันเนี่ยเคยเอาแผนที่อันนี้เนี่ยนะคะไปเสนอในการอภิปรายครั้งหนึ่งที่คณะนิติศาสตร์จุฬานะคะที่เมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าก็มีคนมาค้านไม่ใช่ไม่ใช่นะคะมารวม 4.6 ตารางกิโลเมตรเข้าไปด้วยที่บอกว่าก็นี่มันมาจากรัฐบาลกัมพูชานะคะคุณไปดูเอามาเทียบดูของฝ่ายไทยนะคะที่รัฐบาลคุณสมัครตอนนั้นมานำเสนอกันนี้เนี่ยมันก็ตรงกันนะคะแล้วเขาจะโกหกโดยที่เอาเอกสารเหล่านี้เนี่ยไปขึ้นเว็บไซต์ของกระทรวงของเขานะคะกระทรวงสำนักนายกของเขาแล้วก็ทำเป็นภาษาอังกฤษให้คนทั่วโลกเห็นให้คณะกรรมการมรดกโลกเห็นอย่างนั้นเหรอนอกจากนี้เนี่ยนะคะเมื่อเราดูไอ้การแถลงการร่วมเนี่ยนะมีประเด็นหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกลุ่มคนที่อย่างโจมตีเรื่องแถลงการร่วมอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่ารู้สึกจะเป็นคนส่งของรับชาติปัตย์เนี่ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยนะคะก็เพราะคุณนพดลเนี่ยไปสนับสนุนการขึ้นทะเบียนประสาทพิมพ์หานไปมรดกโลกเนี่ยในแผนที่นี้เนี่ยมันกำหนดมันมีเส้นนี้อยู่ด้วยนะคะซึ่งกำหนดว่าเส้นเขตแดนของกัมพูชาเนี่ยมันกินเลยมาถึงตรงนี้นะคะประเด็นคือในการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินมรดกโลกนั้นเขาพูดชัดเจนนะคะในตัวธรรมนูญของการมรดกโลกว่าจะไม่สามารถเอามาใช้เป็นข้ออ้างในเรื่องของการอ้างสิทธิ์หรือเขตแดนได้เขาไม่สนใจว่าเส้นเขตแดนนี้จะเป็นอะไรนะคะเพราะว่าในการขึ้นทะเบียนเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องเส้นเขตแดนเขาพูดแต่ขนาดของพื้นที่ที่เอาไปขึ้นทะเบียนซึ่งกัมพูชาก็พูดไว้ชัดเจนในหน้านี้ว่าพื้นที่ที่เอาขึ้นเป็นทะเบียนนั้นมันมีอยู่แค่โซน1กับโซน2คือตรงนี้เท่านั้นนะคะนี่คือส่วนที่กรรมการมรดกโลกสนใจเพราะว่ามันจะนำมาซึ่งแผนบริหารจัดการซึ่งมันจะมีอยู่แค่1กับ2เท่านั้นนะคะคุณยื่นแค่นี้แผนบริหารจัดการมีอยู่แค่นี้ส่วนนี้ไม่มีแล้วเมื่อเราไปดูแถลงการร่วมไทยกัมพูชาให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฉันเชื่อว่าในปี2511ในขณะที่เราช่วยกันต่อต้านนะคะคนจำนวนมากร่วมกันต่อต้านแถลงการร่วมต่อต้านการขึ้นเอาพระวิหารไปขึ้นทะเบียนเนี่ยนะคะน้อยคนจริงๆที่จะอ่านแถลงการร่วมนะคะในแถลงการร่วมเนี่ยสาระสำคัญเนี่ยมันมีอยู่3อันนะคะก็คือด้วยเจตนารมณ์แห่งไมตรีจิตและการประนีประนอมเน้นย้ำนะประนีประนอม compromise ในแง่นี้ก็คือว่ากัมพูชาเนี่ยประนีประนอมยอมตัดสิทธิ์อยู่6ตารางกิโลเมตรออกจากการขึ้นทะเบียนภาษาวิหารเป็นมรดกโลกนะคะราชอาณาจักรกัมพูชายอมรับว่าภาษาวิหารจะได้รับการเสนอให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะกัมพูชายอมรับว่าภาษาพระวิหารที่เสนอขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีมรดกในขั้นนี้จะไม่ได้รวมพื้นที่กันชนทางด้านเหนือและด้านตะวันตกของภาษาในระหว่างที่ยังไม่มีผลการปฏิบัติงานครับองค์การเขตแดนร่วมในพื้นที่รอบตัวภาษาพระวิหารทางทิศตะวันตกและทางทิศเหนือแผนบริหารจัดการในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับการจัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของกัมพูชาและไทยก็คือ2ฝ่ายจะบริหารจัดการพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรร่วมกันนี่ไม่ใช่วิธีการที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นเหรอคะวิธีนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาพื้นที่ที่ผ่านไปแล้ว50ปีนะคะสำหรับประเทศที่อารยะถ้าผ่านไปแล้ว50ปีคุณตกลงกันไม่ได้ก็บริหารจัดการร่วมกันใช่มั้ยมันผ่านไป50ปีนี้ก็ว่า2ฝ่ายเจ้าหน้าที่2ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาตระหนักแล้วนะคะว่ามันไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าใครมีอำนาจที่ไปไต่เหนือพื้นที่เล็กๆนี้ออกไปตัดสินไม่ได้ก็มาหาจัดการร่วมกันนะเอาผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวจากอะไรเนี่ยมาแบ่งสรรกันนะคะแล้วก็จัดการความไม่เรียบร้อยทั้งหลายแหละซึ่งมันจะมีอยู่ในรายละเอียดในบันทึกครม.ด้วยนะคะว่าจะทำอะไรบ้างนะคะเช่นพวกร้านค้าอะไรต่างๆทั้งหลายแหละสภาพแวดล้อมการจัดการกับพวกซึ่งระเบิดที่ฝังอยู่ต่างเหล่านี้ก็จะต้องถูกจัดการให้หมดนะคะแต่จะเห็นว่าในปี2011นี้ฉันพูดเรื่องนี้หลายครั้งนะคะพูดถึงทั้งบทความที่มีแจกไปด้วยเนี่ยนะคะหลายท่านคงได้แล้วก็รวมถึงในบทความในทั้งในมติชนออนไลน์และชนรายวันประชาไทยพูดหลายครั้งนะคะว่าควรจะหันมาหาบริหารจัดการร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อนนี้มากกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าใช้วิธีการผลักประเด็นในลักษณะที่เกิดขึ้นซึ่งหรือจะเอ่ยถึงเนี่ยนะในสุดแล้วจะทำให้กัมพูชาเนี่ยเอาเรื่องนี้กลับไปสู่ศาลโลกอีกครั้งหนึ่งพูดไว้ตั้งแต่บทความที่แจกเนี่ยตั้งแต่ปี2151นะคะ
บทความที่หนึ่งลงในมติชนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือ2552นะคะซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆในปี2554นะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงแผนบริหารจัดการเนี่ยไม่มีคนฟังไม่สนใจจะเอา 4.6 มาเป็นของไทยให้ได้จะเอาข้อบริหารขึ้นมาให้ได้บางคนถึงขนาดว่าเอาระเบิดไปถล่มตัวปราสาทเลยนะคะก็จะเหลือแต่พื้นที่พระวิหารก็จะได้เป็นของไทยนะคะคือฝันกันไปแบบแล้วคนที่พูดนี่ขอโทษนะคะเป็นศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายด้วยนะคะประเด็นสุดท้ายของแถลงการร่วมคือการขึ้นทะเบียนปราสาทพิหารเมืองเป็นมรดกโลกจะไม่กระทบต่อสิทธิของกัมพูชาและไทยในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนนะคะอันนี้ชัดเจนเอกสารเนี่ยนะคะที่ฉันรวบรวมมาเนี่ยคืออันนึงที่อยากบอกก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นการเกิดขึ้นของการที่กัมพูชาตัดสิทธิ์อยู่6ตารางกิโลเมตรออกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ผลงานของคุณนพดลโดยตรงเพราะเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องเทคนิคเข้ามากๆนะเรื่องเทคนิคมากๆรายละเอียดแล้วก็สายผู้เชี่ยวชาญนะคะดิฉันเนี่ยไปดูงานของเอกสารเนี่ยนะคะซึ่งอาจารย์บวรศักดิ์วณโณได้รวบรวมขึ้นมาซึ่งมันจะมีเอกสารการประชุมของครม.เกี่ยวข้องกับพระวิหารตั้งแต่ปี2505เนี่ยนะคะจนถึงปี2551รวบรวมไม่หมดนะคะว่าได้มีการประชุมอะไรบ้างแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ไทยสามารถทำให้กัมพูชาตัด 4.6 ตารางกิโลเมตรออกจากการขึ้นทะเบียนปราสาทพิหารได้ถือเป็นความสำเร็จของหน่วยงานของไทยที่ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศสภาความมั่นคงแห่งชาติกองทัพนะคะกรมแผนที่ทหารซึ่งจะทำงานอย่างละเอียดแล้วก็พยายามที่จะเจรจาให้กัมพูชาเนี่ยถอนออกไปถอน 4.6 ตารางกิโลเมตรออกไปซึ่งก็ทำได้สำเร็จนะคะเพราะว่าก่อนหน้าปี2511เนี่ยก่อนที่จะขึ้นทะเบียนพระวิหารไปขึ้นทะเบียนเนี่ยกัมพูชาไม่เคยยอมรับเลยว่า 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กัมพูชายอมรับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะคะไอตัวแถลงการร่วมเป็นโมฆะไม่มีความหมายทางไม่มีฐานะทางกฎหมายใดๆในไทยแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยหนังสือที่ฉันยกมาให้ดูเนี่ยเมื่อที่ฉันกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ฉันหาไม่เจอแล้วในเว็บไซต์เขาหมายความว่าเขาไม่เอาแล้ว 4.6 ตารางกิโลเมตรที่จะให้เป็นการแถลงการร่วมหรือเปล่านะคะในสถานะกัมพูชาเขาไม่ต้องการที่จะใช้ไอ้แผนผังนี้อีกแล้วหรือเปล่านะคะเขาต้องการที่จะ 4.6 ตารางกิโลเมตรเป็นของเขานะคะซึ่งนี่จะบอกว่านะคะขอเวลาแป๊บนึงนะจะบทนะคะเหตุที่เราไม่ควรมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะคะถ้าในปี2011เนี่ยไม่มีการใช้ประเด็นพระวิหารเพื่อมุ่งโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากฝ่ายของคุณทักษิณเนี่ยโดยให้พยายามให้ข้อมูลผิดๆมากมายนะคะเช่นเรายังมีสิทธิ์อุทธรณ์ที่เอาพระวิหารคืนมาได้อะไรเงี้ยนะคะรัฐบาลสมัครเอาพระวิหารไปแลกคืนกับพื้นที่ทับซ้อนในทะเลซึ่งมีแก๊สและน้ำมันเยอะแยะนะคะเพื่อผลประโยชน์ของคุณทักษิณเป็นต้นนะคะแล้วก็ยังบอกถึงขนาดว่าเราจะถ้าเรายอมรับให้พระวิหารเป็นมรดกโลกจะทำให้ไม่ใช่เสียแค่ 4.6 ตารางกิโลเมตรแต่อยากจะทำให้ไทยเนี่ยสูญเสียพื้นที่ภาคอีสานอีกถึง 1.5 ล้านไร่เชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินอะไรแบบนี้นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านโปรดของดิฉันแถวร้านหนึ่งแถวประชาชื่นเนี่ยนะคะกินทีไรก็กินไม่ค่อยจะลงเพราะเห็นในแผนที่เนี่ย 1.5 ไร่จะเสียไปถ้าพระวิหารเป็นมรดกโลกอะไรเงี้ยนะคะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันรับออกมาพูดต่อกันไปนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยในหลังปี2511เนี่ยรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์เองก็รับเอาประเด็นเหล่านี้เข้ามานะคะแล้วก็ถ้าเราจำกันได้รัฐบาลคุณพิสิทธิ์เนี่ยตอนนี้เจนด้าที่สำคัญก็คือมุ่งถอดถอนพระวิหารออกจากการเป็นมรดกโลกเพื่อนบ้านที่ดีเขาไม่ทำกันเรื่องแบบนี้นึกถึงว่าถ้ามีใครมาเรียกร้องว่าถึงเวลาถอดเอาเมืองเก่าของอยุธยาเนี่ยจะประดุจโคตรได้แล้วเพราะว่ามันโทมเต็มที่นะคะสถิติภาพรวมไม่ได้เนี่ยเราจะโกรธแค่ไหนนะคะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลแยกแยะประเด็นเรื่องพระวิหารออกจากพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรนี่คือว่าโอกาสในการเจรจาและรักษาสถิติภาพเนี่ยมันเป็นไปได้มากนะคะก็คือจริงๆแล้วรัฐบาลคุณพิสิทธิ์เนี่ยอยู่ฐานะที่จะชี้แจงประชาชนได้อย่างชัดเจนว่าพระวิหารเนี่ยเราเสียไปแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอุทธรณ์อีกแล้วเพราะว่าอายุความหมดไปแล้ว10ปีหลังจากปี2505เมื่อไม่ทำอะไรก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องคืนฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำใจเรื่องพระวิหารแต่ว่าส่วนที่จะต้องปกป้องไว้คือ 4.6 ตารางกิโลเมตรไม่ให้เสียไปนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยทุกเรื่องมันเอามารวมกันหมดนะคะ
ส่งคุณสวีคุณกิติไปคัดค้านเรื่องแผนบริหารจัดการนะคะทั้งที่บางครั้งเนี่ยการประชุมข้าราชการระดับโลกไม่มีเรื่องนี้ก็ยังกลับมาบอกคนไทยว่าค้านบริหารจัดการสำเร็จนะคะที่ฉันไปเช็คข้อมูลปรากฏว่าจริงๆแล้วข้อมูลมันก็ไปเรียบร้อยแล้วทำไมยังมาบอกว่าไปค้านเสร็จแล้วก็หน้าแตกกลับมาเมื่อเขาออกเอกสารออกมาข้าราชการระดับโลกบอกไม่มีการประชุมในเรื่องนี้จนกระทั่งหลังสุดเมื่อคุณสวีไปประชุมแล้วก็ช่วงเลือกตั้งพอดีนะคะช่วงเลือกตั้งในไทยพอดีก็กลับมาบอกว่า walk out ถอนตัวประกาศถอนตัวจากข้าราชการมรดกโลกเพราะว่าไม่ฟังไทยจนกระทั่งเลขาหรือประธานของข้าราชการมรดกโลกต้องออกแถลงการว่าไม่มีการพูดเรื่องนี้ในการประชุมครั้งนี้เลยไม่รู้สุวิทย์เอาเรื่องนี้มาพูดได้อย่างไรจะเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่ถูกใช้หากินนะคะสำหรับการเมืองภายในประเทศตลอดแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สามารถเจรจากันได้จะเอายังไง 4.6 ตารางกิโลเมตรจะให้มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนต่อไปหรือจะให้มันมาหาจัดการร่วมกันไม่แยกแยะเมื่อมันไม่แยกแยะเนี่ยความตึงเครียดบริเวณชายแดนก็เกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอเอาทหาร2ฝ่ายไปเผชิญหน้ากันนะคะเอาปืนไปตั้งเจาะกันนะมันก็ต้องเกิดการปะทะกันขึ้นมาได้นะแล้วการปะทะเหล่านี้เรื่องในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้กัมพูชาตัดสินใจเอาเรื่องนี้เนี่ยกลับขึ้นสู่สารโลกครั้งนึงซึ่งทำให้เราอยู่ในภาวะที่จะสุ่มเสี่ยงการที่จะเสีย4.6ตารางกิโลเมตรแล้วถ้าเสียเนี่ยนะฮะนี่ก็นี่ว่าหลายท่านคงนึกออกว่าความวุ่นวายทางการเมืองความตึงเครียดการเมืองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะนี่อยากจะบอกอยากสรุปนี้ว่าไอ้การที่เรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าเราไม่แคร์ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเลยโดยเฉพาะกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่เราบางคนบอกว่าทั้งรักทั้งชังดิฉันว่าชังมากกว่านะคะฉันคิดว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยเกินไปแล้วก็เราไม่เห็นถึงมิติอื่นๆความสัมพันธ์ที่เรามีกับประเทศเพื่อนบ้านในซึ่งมันพัฒนาไปมากทั้งหลายด้านโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเราได้ประโยชน์อย่างมหาศาลและเศรษฐกิจที่นี้ไม่ใช่ตัวเงินเพียงแค่คนมีคุณแต่แม้งานนะหมายถึงการส่งออกทั้งหลายแหละที่ไทยจะได้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วเราข้อสำคัญเราแคร์กับชีวิตของประชาชนและก็ทหารที่อยู่บริเวณชายแดนน้อยเกินไปปากก็บอกว่ารักชาติแต่เป็นชาติที่มองไม่เห็นชีวิตผู้คนในสังคมขอบคุณค่ะอาจารย์พงทองบอกว่าท่านทูตวีระชัยเนี่ยมองทางออก4แบบ1ศาลไม่รับ2ไทยชนะ3กัมพูชาชนะ4กลางๆซึ่งอาจารย์พงทองพูดชัดไม่รู้คืออะไรผมพลิกใหม่ตอบแบบวิชาการนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าทางออกอันแรกเนี่ยเป็นความคาดหวังที่สุดของฝ่ายไทยศาลไม่รับคดีตอนปี05เราก็สู้นะครับตอนปี05เราสู้ในรูปแบบเดิมว่าจะขอให้ศาลไม่รับคดีแล้วศาลก็รับคดีครั้งนั้นเราสู้เหมือนกันผมถึงกลัวว่าทิศทางการสู้อย่างเนี้ยเอาสุดท้ายเนี่ยกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเท่านั้นล่ะนะครับเพราะว่าในคำพิพากษาเนี่ยถ้าท่านเปิดช่วงต้นๆเนี่ยจะมีคำระบุเลยว่าศาลเนี่ยรับจากคำแย้งของไทยที่ขอศาลไม่รับแต่สมมติเอาละถ้าเกิดศาลไม่รับจะเกิดอะไรคำถามมาตรการชั่วคราวที่ออกมาตอนกลางปี54เนี่ยคนคงหมดสภาพไปด้วยถ้ามาตรการที่ออกมาตอนปี54หมดสภาพไปนั่นหมายความว่าโอกาสที่เรื่องนี้จะอยู่ภายใต้กรอบของอาเซียนที่ให้รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียเข้ามาเป็นผู้ดูแลเนี่ยจบไปด้วยไหมถ้าจบไทยก็คาดหวังว่าเอาละมันจะเป็นทวิจริงจริงทวิภาคีจริงๆคือเป็นเรื่องสองฝ่ายระหว่างไทยกัมพูชาไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่อาจารย์สุรินทร์ชอบพูดนะครับท่านอาจารย์สุรินทร์พิศวันที่เป็นเลขาอาเซียนบอกว่าปัญหานี้เนี่ยสุดท้ายมันอธิบายได้อย่างเดียวรัฐบาลพุทธสองประเทศทะเลาะ กันเรื่องเทวสถานของฮินดูแล้วให้รัฐมนตรีต่างประเทศมุสลิมเข้ามาตัดสินรัฐบาลพุทธ2ประเทศทะเลาะกันเรื่องเทวสถานของฮินดูและให้รัฐบาลพุทธต้องนักให้รัฐบาลมุสลิมเข้ามาตัดสินเพราะงั้นสมมุติไม่ตัดสินเนี่ยก็ยุ่งคำว่าถอยกลับไปสู่สถานะเดิมของปัญหาเนี่ยมันแค่ไหนนั่นหมายความว่าถอยก่อนที่สารโลกออกมาตรการชั่วคราวใช่ไหมถ้าถอยกลับไปอย่างนั้นคำว่าทวิภาคีเนี่ยมันจะออกยังไงก็ต้องใช้ JPC ตัดสินอย่างเดียวหรือเปล่าผมไม่มีคำตอบนะครับแต่ทิ้งไว้เพราะว่ามันจะต้องคิดต่อ2สมมุติคำว่ากัมพูชาชนะสมมุติผมฟังพวกเราทางอาจารย์จุมพรอาจารย์พงทองแล้วปิ่นประกาศพูดกันหมดเนี่ยเอาสมมุติผมลองตีความใหม่คำว่ากัมพูชาชนะเนี่ยคืออะไรคำว่ากัมพูชาชนะที่เราพูดเนี่ยคืออะไรถ้าตีความสุดตรงกัมพูชาชนะคือชนะด้วยความหมายว่า
พื้นที่รอบบริเวณปราสาทพระวิหารมีเครื่องหมายเท่ากับแนวเส้นเขตแดนในแผนที่ภาคกนกที่1นะครับที่ให้ดูในแผนที่ถ้าอย่างนี้สุดตรงแน่ๆการเมืองไทยยุ่งตอบได้เลยนะครับการเมืองไทยยุ่งถึงตอนนั้นจันทร์พิษต้องจัดอีกเวทีหนึ่งนะครับถึงตอนนั้นอีกเวทีหนึ่งละคนละเรื่องละแต่ถ้าสมมุติคำว่าบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งอาจารย์บุญทองพยายามชี้ว่า vicinity ไม่เท่ากับ territory ข้อแรกเนี่ยเท่านะครับพื้นที่ข้างเคียงเท่ากับแนวเส้นเขตแดนตามแผนที่ภาคกนกหนึ่งแต่ถ้าสมมุติไม่เท่าล่ะผู้พักษายูซุปของโซมาเลียใช่ไหมครับบอกว่าให้สองประเทศไปลากเส้นกลับมาดูซิฝ่ายไทยก็เอาแผนที่เดิมตอนปี05ที่เขมรลากและเปรียบเทียบกับแผนที่ที่จอมพลสฤษดิ์ลากมีพื้นที่หลวมเหลื่อมอยู่ประมาณ43ไร่นะครับเข้าใจว่าตัวเลขอยู่ประมาณ43ไร่ถ้าสมมุติศาลตีความว่าพื้นที่บริเวณรอบตัวปราสาทพระวิหารกินความตามแผนที่ที่กัมพูชาเสนอย้ำนะครับเสนอตอนปี05มันก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งความจริงอาจารย์พงทองมีแผนที่ถ้านั่นเนี่ยมันจะมีขอลงขอ PowerPoint อีกรอบครับนะครับมันจะเห็นเส้นบางเส้นที่มันจะกินเข้าไปถ้าเป็นพื้นที่มันก็คือตลาดแต่น่ากลัวนิดนึงนะครับฟังแล้วอย่ากลัวนะครับเพียงแต่อธิบายมันไว้ก่อนมันจะกินตัวบันไดขึ้นปราสาทด้วยคราวนี้เลยยุ่งก็ยุ่งอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ากัมพูชาจะได้บนเงื่อนไขพื้นที่ใกล้เคียงเท่ากับ 4.6 หรือพื้นที่ใกล้เคียงมากกว่านะครับเส้นปี05ที่ไทยลากแต่เป็นเส้นที่กัมพูชาลากตอนปี05คำตอบมันออกมาอันเดียวใช่ไหมครับเสียดินแดนถ้าเสียดินแดนก็ยุ่งอีกจะตอบยังไงเพราะเราอยู่กับวัฒนธรรมมาตลอดชีวิตเสียไม่ได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวแล้วทำยังไงล่ะใช่ไหมครับตรงจุดนี้เนี่ยสมมุติผมลองตีความเพิ่มหรือว่าที่กัมพูชาสู้มาทั้งหมดเนี่ยกัมพูชาสู้เรื่องบริเวณใกล้เคียงแต่ไม่ต้องการไปถึงจุดสุดตรงคือ 4.6 เพราะกัมพูชาสู้ว่าถ้าพื้นที่รอบตัวปราสาทสารโลกตีกรอบเมื่อไหร่เนี่ยมันจะตัดปัญหาที่เป็นข้อขัดแย้งที่เกิดหลังปี51ออกไปทันทีพูดง่ายๆคือฝ่ายไทยจะไม่สามารถเข้าไปใช้อำนาจในพื้นที่นั้นนะครับแผนที่อันนี้จะเห็นนะครับเป็นแผนที่ที่ผมเข้าใจว่าเป็นเส้นที่กัมพูชาลากเสนอตอนปี05เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเส้นบนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับแผนที่ที่จอมพลสฤษดิ์ลากที่อยู่ในหน้า43เนี่ยของเราลากเป็นเส้นตรงแต่ของจันทร์พงทองเมื่อกี้ถ้าลากนะครับอันนี้จะเห็นเส้นหนาๆนิดนึงนะครับสีส้มเนี่ยคือจอมพลสฤษดิ์แต่ถ้ากลับไปที่แผนที่ที่อาจารย์พงทองเอาขึ้นเมื่อกี้เนี่ยคือกัมพูชาลากนะครับเหลื่อมกันอยู่โดยตัวเลขเนี่ยประมาณ40ไร่นิดๆ40ประมาณเข้าใจว่าตัวเลขตรงๆเนี่ยประมาณ43ไร่เอาเป็นว่า40ไร่บวกก็แล้วกันแต่40ไร่บวกเนี่ยมันกินพื้นที่ตลาดกับบันไดขึ้นยุ่งเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าสมมุติคิดอีกแบบนึงกัมพูชาสู้เพียงแค่สารโลกตีตรงเนี้ยถ้าตีกรอบเมื่อไหร่ให้พื้นที่มีความชัดเจนแล้วไทยเข้าไปยุ่งในเขตอธิปไตยของกัมพูชาไม่ได้แค่นี้กัมพูชาก็ชนะนะครับเอาละเคสของกัมพูชามีความละเอียดอ่อนกับเราในทุกด้านแต่สมมุติฝ่ายไทยชนะคืออะไรฝ่ายไทยชนะก็เป็นภาพสีส้มที่อาจารย์พงทองขึ้นคงพื้นที่ไว้ตามแนวครม.ปี05อย่างเดิมนะครับแล้วพื้นที่ 4.6 มันก็เหมือนข้อ1คล้ายๆข้อ1คือมันถอยกลับ 4.6 กลับไปสู่สถานะเดิมแต่เราเชื่อว่าเราชนะเพราะ 4.6เราเชื่อแบบของเราต่อยังเป็นของเราแต่คำว่ายังเป็นของเราเนี่ยก็ยุ่งนะครับว่าตกลงมันจะยังไงต่อไม่เด็ดขาดจันชุมพรบอกไม่เด็ดขาดนะครับข้อที่4ออกเป็นกลางๆผมก็พยายามตีความที่ท่านทูตวีระชัยพูดว่าเป็นกลางๆเนี่ยมันจะออกอย่างไรเพราะว่าโดยรูปคดีเนี่ยถ้าต้องตัดสินตามคำฟ้องถ้าเราสังเกตนะครับข้อพิพาทเรื่องเส้นเขตแดนในสารโลกเนี่ยมันตัดสิน2แบบคือมีแพ้กับมีชนะไม่เกินกว่านั้นนะครับเนื่องจากการตัดสินเนี่ยมันก็ต้องอิงกับคำร้องมันจะเห็นที่จันทร์ชุมพรยกว่าในปี05เนี่ยคำร้องแรกของเขมร2ข้อสู้ๆคดีไปเขมรขอเพิ่ม2บวก2เป็น4ศาลโลกตัดสินให้3แต่ไม่ตัดสินข้อที่ใหญ่ที่สุดคือ
กัมพูชาร้องในปี05ว่าขอเส้นเขตแดนตามแผนที่ระหว่างดงรักนั้นนะเป็นแนวเขตแดนทั้งหมดสารโลกไม่รับเท่านั้นเองสิ่งที่โชคดีคือปีนั้นกัมพูชาไม่เอาข้อนี้ฟ้องตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นออกกลางๆสมมุติเป็นไปได้ไหมเราพูดกันเยอะนะครับเวทีแรกที่จัดเรื่องพระวิหารในวงวิชาการเกิดที่ห้องนี้กุมภาพันธ์2551กระแสยังไม่ขึ้นนะครับข้อดีคือกระแสยังไม่ขึ้นคนจัดคืออาจารย์สุเนศของสถาบันเอเชียจัดที่ห้องนี้ข้อที่น่าตกใจคือคนไม่เยอะเราคิดว่าตอนนั้นคนจะเยอะกุมภา51นะครับคนไม่เยอะคุณฟังล้อมแหลมมากแต่คนมาฟังพูดเรื่องเดียวอยากได้พระวิหารคืนนะครับแต่เผอิญรอบนั้นเนี่ยเราเอากรมแผนที่มาด้วยเพราะฉะนั้นกรมแผนที่ก็ชี้เรื่องข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์ผมทดลองเปิดประเด็นตอนปี51นะครับคิดแบบกลางๆตีความท่านทูตต่อกันแล้วกันว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเอาตัวแบบจากการแก้ไขข้อพิพาทแนวเขตแดนทางทะเลไทยมาเลเซียซึ่งมันตกลงกันไม่ได้นะครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอยู่ใกล้ตัวผมมากกว่าถ้าสรุปแบบรัฐศาสตร์เมื่อเส้นเขตแดนตกลงไม่ได้ก็ไม่ตกลงเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ไม่ตกลงไม่ตกลงโดยการเอาพื้นที่ตรงนี้ใช้ประโยชน์ร่วมหรือที่เราเรียกว่าพื้นที่พัฒนาร่วม JDA Joint Development Area อีกพื้นที่หนึ่งเรามีประสบการณ์แล้วเราไม่ค่อยพูดถึงผมยกตัวอย่างเสมอวันนี้ต้องให้เครดิตกับกองทัพเรือไทยครับทรไทยเนี่ยทำความตกลงในการลาดตระเวนร่วมกับกองทัพเรือของเวียดนามในพื้นที่ตรงอ่าวไทยใครที่เรียนกฎหมายทะเลพื้นที่ตรงนั้นลบได้ตลอดเวลายิ่งกว่าเขาพระวิหารแต่ด้วยความสามารถของเจ้าที่ฝ่ายไทยต้องให้เครดิตพลเรือเอกถนอมเจริญลาภนะครับท่านไปทำเนี่ยจนกระทั่งเราทำพื้นที่ลาดตระเวนร่วมผมเรียกว่า JPA Joint Patrol Area เรามี JDA กับ JPA ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เราทำสำเร็จนะครับยันอย่าคิดแต่ตัวแบบที่เราล้มเหลวเรามีตัวแบบที่สำเร็จถึง2ตัวแบบใหญ่ๆและใช้จริงด้วยผมเอาคอนเซ็ปต์ JDA มาพัฒนาเสนอกุมภา51บนเวทีนี้ผมเรียกใหม่ 4.6 ไม่ทะเลาะแต่เป็นไปได้ไหมผมเรียก JCDA Joint Cultural Development Area พื้นที่พัฒนาร่วมทางวัฒนธรรมขายไม่ออกพูดมาทุกเวทีขายไม่ออกนะครับคนไม่รับเพราะใจคนอยากได้พระวิหารคืนน่ะไม่ได้อยากได้พื้นที่พัฒนาร่วมถูกไหมครับผมเสนอใหม่JTA Joint Tourism Area ขายทัวร์ด้วยกันพื้นที่ท่องเที่ยวร่วมเพราะอะไรครับวันนี้นะครับถ้าใครอยู่ในภาคอีสานจังหวัดไหนที่มีปราสาทหินเราไม่เรียกปราสาทขอมใช่ไหมจังหวัดไหนที่มีปราสาทหินมากที่สุดโคราชครับเปิดแผนที่หนังสือท่องเที่ยวทางหลวงแผนที่ทางหลวงเนี่ยจะเห็นผมถามเล่นๆนะครับปราสาทหินที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคนี้อยู่ที่ไหนพอเราเจอคำถามอย่างนี้เราไม่ค่อยรู้สึกใช่ไหมครับวันนี้ปราสาทหินเราไม่เรียกปราสาทขอมนะเดี๋ยวมีปัญหาทางข้อกฎหมายระหว่างประเทศตัวจริงเสียงจริงกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ข้างๆผมเพราะฉะนั้นจะถามว่าปราสาทหินที่สมบูรณ์ที่สุดคำตอบพิมายพิมายเป็นปราสาทหินที่สมบูรณ์ที่สุดครับผมถามอีกคำถามหนึ่งแล้วปราสาทไหนสวยที่สุดเราไม่กล้าตอบเพราะมันเป็นอะไรครับความเห็นส่วนตัวมากแต่หลายคนบอกพนมรุ้งแน่นอนใหญ่ที่สุดคือนครวัดเก่าที่สุดแล้วครับเก่าที่สุดคือวัดภูหรือวัดโพภาษาโบราณนะครับคนรุ่นหลังคนรุ่นเราเนี่ยเรียกวัดภูภาษาเก่าเรียกวัดโพอยู่ในลาวภาคใต้เห็นอะไรครับวัดโพอยู่ในลาวภาคใต้ในบ้านเรามีพิมายเมืองต่ำสลกก็ทมนะครับอยู่ในหลายจังหวัดฝั่งบ้านเขามีนครวัดนครธมถ้าคิดเป็น JCDA ทำพื้นที่พัฒนาร่วมทางวัฒนธรรมเราจะขายทัวร์หลังอาเซียนเป็นประชาคมเราจะขายทัวร์วัฒนธรรมชุดใหญ่เชื่อมพี่น้องใน3ประเทศเข้าด้วยกันทั้งในลาวในไทยและในกัมพูชาถ้าคิดอย่างนี้เราจะมีการท่องเที่ยวเส้นใหญ่มากผมเชื่อว่าพวกเราหลายคนเองก็ไม่เห็นภาพแต่ถ้าเราผลักดันอย่างนี้ได้สิ่งที่ตามมาต้องพัฒนาถนนในอีสานต้องพัฒนาโรงแรมในอีสานต้องพัฒนาไกด์ในอีสานของไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตะวันตกถ้าคิดอย่างนี้บวกๆด้วยกันนะครับผมถึงมีข้อคิดว่าเอ๊ะเป็นกลางๆเป็นไปได้ไหมนะครับ
ซึ่งแน่นอนอาจจะเป็นไปไม่ได้คือไม่ตัดสินแต่บังคับให้ไปหาทางทำงานร่วมกันให้ไปทำงานร่วมกันบังคับแต่ไม่แน่ใจอาจารย์ชุมพรจะต้องช่วยผมตอบว่าเป็นไปได้ไหมที่ศาลโลกจะบังคับให้ทำอย่างนั้นคือถอยกลับไปสู่มาตรการที่เหมือนมาตรการชั่วคราวบางอย่างนะครับบังคับนะครับเพราะฉะนั้นจุดอย่างนี้เป็นความหวังแต่สุดท้ายประเด็นที่ไม่เป็นความหวังคืออะไรครับตัดสินเสร็จไม่ถูกใจกระแสชาตินิยม2บ้านไม่ใช่บ้านเดียวนะบ้านฝั่งเขาก็มีฝั่งเราก็แรงนะครับอย่าคิดว่าวันนี้กระแสตกทั้งหมดนะครับที่กระแสตกที่คุณพิมพ์ปากาพูดตกเพราะอะไรครับตกเพราะการตีความจริงยังไม่ออกวันนี้ของจริงไม่มีใครกล้าคาดเดาว่าถ้าการตีความจริงออกตกลงกระแสนี้ตกจริงหรือไม่นะครับนั่นหมายความว่างานนี้วัดดวงเพราะไม่กล้าฟันธงใช่ไหมครับแต่สำคัญกว่างานนี้วัดใจผู้พักษาในศาลโลกเพราะหลายอย่างที่นักวิชาการพูดสิ่งที่ตอบไม่ได้คือแล้วผู้พักษาศาลโลกคิดยังไงกับหลักฐานทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าออกมาไม่ตรงใจคนสองบ้านคำตอบเอาไหมถอยกลับไปสู่สถานการณ์ต้นปี54สถานการณ์ต้นปี54คืออะไรครับลบนะครับแล้วก็ลบจริงถ้าลบจริงอาจจะออกมาในอีกตัวแบบหนึ่งเหมือนอะไรครับเหมือนแคชเมียร์หรือเหมือนในกรณีของไซปรัสมีพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทแล้วแย่งชิงกันลบกันจบไหมไม่จบไม่จบทำไงครับ UN ส่งกำลังรักษาสันติภาพเข้ามาคุมแล้วตัดพื้นที่นี้ออกเป็นพื้นที่ภายใต้การควบคุมของ UN ก็ไม่อยากเห็นอย่างนั้นนะครับเนื่องจากคนสองบ้านเนี่ยว่าที่จริงเราพูดกันได้มาพอสมควรนะแต่เผอิญพอกระแสการเมืองมันเปลี่ยนเนี่ยสถานการณ์มันพลิกหมดแต่อย่างที่ผมบอกถ้าถอยกลับสิ่งที่ผมอยากเห็นอยากเห็นถนนที่เชื่อมพระวิหารนะครับเชื่อมจากฝั่งโน้นเนี่ยนครวัดนครธมเชื่อมพระวิหารมาเที่ยวฝั่งเราก็มาสะล็อกก๊อกธมมาพิมายเมืองต่ำพนมรุ้งตัดออกอุบลเข้ามุกดาหารจากมุกดาหารตัดออกไปเราเข้าบักเซไปวัดภูหรือไปวัดโพถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่าข้ออย่างนี้ยุติแต่สิ่งที่กลัวคือกลัวมันทำไม่ได้แต่ก็หวังนะด้วยความรู้สึกว่ามันก็น่าจะพอไปได้มั้งนะครับอย่างน้อยในระดับรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันซ่อนโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วยังไม่มีใครเปิดประเด็นเท่าไหร่นะครับแล้วอนาคตความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเอาเป็นว่าหลังคำตัดสินตอนนั้นหลังการตีความเนี่ยมันจะทำยังไงถ้าเขาพวิหารรอบแรกมีปัญหาที่05เรามีปัญหาหนักตอน54ประมาณ50ปีถ้าสมมุติรอบนี้จบอีก50ปีมีปัญหาใหม่ไหมถ้าอีก50ปีมีปัญหาใหม่คนอยู่บนเวทีสงสัยเหลือแต่คุณพิมพ์ปากานะพวกเรา4คนอาจจะไปก่อนใช่ไหมครับหรือต้องจัดกันใหม่อีกรอบนึงเหรอหรือยังไงแต่ถ้าเราคิดอีกแบบนึงโจทย์ชุดนี้กำลังท้าทายนะครับยุทธศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านรอบตัวโจทย์ชุดนี้ใหญ่กว่าเพราะโจทย์ชุดนี้มันแฝงส่วนหนึ่งแน่นอนมันแฝงเรื่องเส้นเขตแดนเส้นเขตแดนทางบกรอบตัวประเทศไทยบวกแม่น้ำนะครับไม่นับเส้นเขตแดนทางทะเลมีความยาวทั้งหมด5656ตัวเลขทะเบียนรถที่ท่านต้องซื้อเพราะตัวเลขอย่างนี้ทะเบียนรถขอฟรีไม่ได้ใช่ไหมครับ5656กิโลเมตรใน5656กิโลเมตรเป็นความยาวด้านพม่า2401มีเศษ1นะครับตัวเลขพลเรือนอาจจะตี2400ท้วนตัวเลขกรมแผนที่ทหารใช้ตัวเลข2401ไทยลาว1810กิโลไทยกัมพูชา798ไทยมาเลเซีย647นะครับในแนวพรมแดนเนี่ยมีข้อพิพาทตลอดแนวเขาพระวิหารเป็นเพียงจุดหนึ่งเล็กๆแนวกัมพูชา798เราปักปันตัวหลักหมุดเขตแดนเนี่ยปักไปแล้ว70กว่าจุดนะครับปักไปแล้วทั้งหมดเนี่ย70กว่าจุดคำถามคือถ้าปักไปแล้วทั้งหมด70กว่าจุดแล้วเราบอกเราไม่เอาตัวแผนที่เนี้ยแล้วที่ปักปันทั้งหมดจะทำยังไงจะรื้อแนวปักปันหมดไหมหรือว่าวันนี้ถอยกลับนะครับถอยกลับลองถามว่าเอ๊ะแล้วตอนยุครัชกาลที่5เนี่ยอะไรคือความต้องการที่สำคัญที่สุดของสยามนะครับผมคิดว่าความสัมพันธ์ที่สุดของสยามเนี่ยอยู่ในคำพิพากษาศาลโลกที่
ที่ผมทดลองให้นะครับถ้าท่านเปิดดูหน้า114ในตัวนี้นะครับหน้า114พารากราฟย่อหน้าแรกเนี่ยจะเห็นชัดก็คือสิ่งที่สยามต้องการมากที่สุดและต้องการข้อยุติคือการมีแนวเส้นเขตแดนนะครับคือการมีแนวเส้นเขตแดนผมเรียกสิ่งนี้ว่าพระราชวินิจฉัยทางยุทธศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่5สยามต้องการอะไรครับถ้าใช้ภาษาอังกฤษสยามต้องการมีสิ่งที่เราเรียกว่า modern frontier หรือใช้ภาษาทางเทคนิคสยามต้องการมีสิ่งที่เรียกว่า scientific frontier คือแนวพรมแดนที่เป็นวิทยาศาสตร์และเป็นสมัยใหม่เพราะแต่เดิมเนี่ยแนวพรมแดนเราถือเอาลำน้ำโขงเป็นหลักแต่พอถึงทางบกเนี่ยมันมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เนี่ยมันคือการกำเนิดของสยามที่มีเส้นเขตแดนกำกับถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยผมว่าเราง่ายแต่ถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เนี่ยมันนำไปสู่ทางออกข้อที่5คือ5656ความยาว 5,656 กิโลเมตรลบเมื่อไหร่ก็ได้ลบที่ไหนก็ได้แต่ต้องถามว่าลบแล้วเราจะอยู่กับเพื่อนบ้านอย่างไรในอนาคตลบแล้วคนรุ่นหลังเนี่ยจะจัดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างไรเพราะจดใหญ่สุดท้ายตกลงปี58จะเป็นประชาคมอาเซียนจะลบไหมหรือในโจทย์ประชาคมอาเซียนเนี่ยปัญหาข้อพิพาทเรื่องเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาเนี่ยจะอยู่ตรงไหนจะตอบนะครับไม่ต้องห่วงเพราะตอนนี้เรามี2ตัวแบบเส้นเขตแดนทางบกที่เป็นปัญหาไทยกัมพูชากับเส้นเขตแดนทางทะเลที่มีปัญหาระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์และระหว่างจีนกับเวียดนามในกรณีของสเปตลีแต่นั่นอย่าลืมนะครับเป็นปัญหานอกภูมิภาคแต่โจทย์ในภูมิภาคเนี่ยของจริงคือเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาวันนี้ถ้าไทยกัมพูชาแก้ปัญหานี้สำเร็จได้วันหน้าจะเป็นตัวแบบว่าถ้ามีปัญหาข้อพิพาทเรื่องเส้นเขตแดนประเทศในแถบนี้อาจจะบอกก็เอาตัวอย่างไทยกัมพูชาสิถ้าเราสามารถหาทางออกได้อย่างสันติผมไม่อยากได้ยินว่าในอนาคตจะมีคนพูดต่อว่าอย่าเอาอย่างไทยกัมพูชานะผมว่านั่นแหละคือประเด็นนะครับขอบคุณครับ